อาณาจักรฟิล์มรัฐภูมิสร้างเป็นเรือนหอเผยสถานะสาววงโปงลางสะออนเป็นอีกศิลปินนักแสดงหนุ่มในวงการที่ต้องเจอสารพัดข่าวเข้ามาในชีวิตตลอดการทำงานจนได้รับฉายาแมว9ชีวิตในวงการบันเทิงสำหรับหนุ่มฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์แม้ช่วงหนึ่งของชีวิตจะดิ่งลงเหวแต่เจ้าตัวก็ฮึดสู้จนสามารถกลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอีกครั้งปัจจุบันนอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วยังหันมาเอาดีด้านธุรกิจล้มบ้างลุกบ้างแต่เจ้าตัวก็ไม่ท้อขยันทำงานหาตังค์ขนาดนี้มีเป้าหมายเพียงอย่างเดียวคือสร้างฐานะและความมั่นคงให้กับตัวเองและครอบครัวและอีกหนึ่งความภูมิใจของหนุ่มฟิล์มก็คือการสร้างบ้านหลังใหญ่บิ๊กบึ้มด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองในราคากว่า50ล้านบาทซึ่งบ้านหลังนี้เป็นสไตล์โมเดิร์นลอฟที่เจ้าตัวออกแบบและตกแต่งเองเพื่อใช้เป็นเรือนหอในอนาคตเอาเป็นว่าจะสวยน่าอยู่แค่ไหนลองไปชมกันเลยจ้าอีกทั้งหลายๆคนอยากรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มฟิล์มและสาวลาล่าซึ่งถ้าใครที่ติดตามในสื่อส่วนตัวของทั้งคู่นั้นก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักออกมาบ่อยๆทั้งกอดทั้งหอมและช่วงที่สถานการณ์ที่ทุกคนต่างต้องเผชิญนั้นซึ่งหนักขนาดที่ว่าลาล่าอาสยามไม่มีรถใช้แล้วฟิล์มรัฐภูมิก็ควักตังค์ของตัวเองมากกว่า 200,000 บาทมอบให้แก่ลาล่าอาสยามเพื่อนำไปดาวรถใหม่ซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมว่าตกลงแล้วความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นมันเป็นอะไรยังไงกันแน่ก่อนหน้านี้ทั้งสองคนเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อซึ่งฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าพวกเรารู้จักกันมานานเกือบ20ปีแล้วและก็สนิทกันมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆและตอนที่ผมเจอกับลาล่าอาสยามในรายการจากนั้นพวกเราก็สนิทสนมกันมาตลอดร่วมงานกันบ่อยๆเพราะว่าอยู่ค่ายเดียวกันฟิล์มรัฐภูมิกล่าวว่าในวันที่เราเจอเรื่องมาก็ยังมีน้องคอยดูแลเราไม่เหงาไม่เหนื่อยเราก็เริ่มตั้งสติได้ว่าอาชีพนักแสดงอย่างเดียวมันไม่พอจริงๆลาล่าอาสยามกล่าวว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาทั้งวงโปงลางฉันก็สนิทกับฟิล์มรัฐภูมิและสนิทกับทุกคนนะแต่ด้วยกระแสที่ผ่านมาเขาเจอแต่กับเรื่องสาวๆมาโดยตลอดฉันก็เลยไม่ลงรูปคู่น้องเพราะกลัวจะเป็นข่าวนั่นเอง